นนี้เองผู้มีพระคุณชวนรัศมีแขได้ลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงเชื่อว่าหลายคนค่ะอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของรัศมีแขฟ้าเกี้ยวล้นมาจากบุญคุณของพระเอกรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มแท่งศักดิ์สิทธิ์คนนี้นั่นเองล่ะค่ะซึ่งล่าสุดค่ะรัศมีแขได้มีการเผยผ่านรายการรอบวันทางช่องวัน31ว่าป่าแท่งเขาเห็นแววในตัวเราจนได้มาอยู่ตรงนี้มันทำให้เรามีงานทุกวันและไม่เคยลืมบุญคุณนี้เลยย้อนกลับไปตอนแขไปเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่สวีเดนช่วงหนึ่งได้มีโอกาสเป็นไกด์นำเที่ยวให้ป่าแท่งเขาก็เห็นคาแรคเตอร์ของเราจึงชวนให้กลับมาอยู่ไทยและเข้าวงการเราเองก็ได้เขียนเรซูเม่ไปที่แกรมมี่จนบังเอิญได้เจอกับพี่ชอดสายทิพย์ซึ่งเห็นแววและมอบงานพิธีกรให้จนทุกวันนี้มีชื่อเสียงและผลงานเรื่อยมาเรียกได้ว่างานนี้ค่ะป่าแท่งของเรานั้นเป็นป่าดันให้กับรัศมีแขแบบเต็มๆเลยนะคะเนี่ย